รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในโลกนี้ไม่ว่าหนูกลัวอะไรก็ตามหนูจะได้สิ่งที่หนูกลัวหนูกลัวผิดเดี๋ยวหนูผิดแน่นอนหนูกลัวข้ออะไรรู้ไหมคะเด็กฟังนิดนึงเวลาที่เรากลัวเราจะทำทุกอย่างสุดโต่งนะเวลาที่หนูกลัวคนที่กลัวไม่สวยไม่หล่อทำอะไรมากคนกลัวไม่สวยทำศัลยกรรมเสียงในแรงบันดาลใจของครูคือเสียงของครูอีกทีนึงค่ะครูของครูเงาะครูอ้อยทิตินานพัทลุงค่ะเขาเป็นครูที่เปลี่ยนมุมมองในชีวิตของครูเงาะเยอะมากในช่วง3ปีให้หลังที่ผ่านมา3ปีครึ่งที่ครูรู้จักครูอ้อยมาเนี่ยค่ะครูอ้อยทําให้ครูมีเป้าหมายในชีวิตทําให้ครูรู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่เก่งแล้วก็หารายได้ให้กับตัวเราสามารถใช้ความสามารถของเราให้กับโลกนี้ให้กับแผ่นดินให้กับประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราได้มันกลายเป็นเป้าหมายของครูมันใหญ่ขึ้นพอใจครูใหญ่ขึ้นทุกอย่างในชีวิตของครูเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะแต่ก่อนครูเคยเปิดโรงเรียนเล็กๆที่ห้างหนึ่งห้องเล็กๆเลยค่ะเพราะใจของครูคิดแค่ว่าก็แค่อยากมีโรงเรียนของตัวเองแต่พอวันนึงที่เรามองว่าสิ่งที่เราสอนอยู่อะมันให้กับคนอื่นได้มากกว่ามันสามารถให้ปัญญากับเด็กได้มันทำไม่ใช่แค่เด็กนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาเรียนนะคะแล้วก็ยังขยายออกไปสอนตามองค์กรต่างๆได้อีกสามารถทำให้คนในประเทศไทยมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตได้จากศาสตร์ที่เรารู้ทำไมเราจะไม่ทำนึกออกไหมคะนั้นชีวิตมันเปลี่ยนเลยค่ะครูก็มาเปิดโรงเรียนที่นี่ขยายกิจการทำกลายเป็นว่ารายได้ของครูอันนี้เราวัดกันที่ผลลัพธ์ก่อนนะเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะโดยที่ครูแทบจะไม่ได้ทำอะไรมากขึ้นแต่มันเปลี่ยนแค่มุมมองเปลี่ยนแค่ความเชื่อนะฉะนั้นเสียงที่มันก้องอยู่ในหูของครูเสมอคือเงาะต้องทำประโยชน์ครูอ้อยจะสอนเสมอว่าปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าอะค่ะก็คือเสียงคำพูดสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่สั่งให้กับลูกศิษย์ลูกหาพระองค์ท่านบอกว่าทรงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างไม่ประมาทเถิดพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าจงไปช่วยคนอื่นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าให้ยังตนให้มั่นคงก่อนตัวเราต้องดีก่อนแล้วเราต้องช่วยคนอื่นด้วยฉะนั้นวันนี้ค่ะครูเงาะมองว่าครูเงาะจะทำสิ่งทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในที่นี้ของครูคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พ่อแม่คนรักคนเหล่านี้จะต้องได้ประโยชน์จากการมีอยู่ของครูนั่นคือเสียงที่ครูใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะครูงอพี่บอกวิตากบนเรามันใหญ่ว่ะตากบนเรามันใหญ่ว่ะนี่คือสิ่งที่ครูงอเห็นกับตัวเองแล้วเวลาที่ถ้าครูงอพูดแล้วไม่ยิ้มอ่ะหน้าครูงอจะดุถ้าแต่ก่อนอ่ะครูก็แค่ไปทำงานรับเงินแต่ก่อนครูทำงานเป็น acting coach โฆษณาก็เงินก็เยอะนะสมมติได้วันหนึ่ง 25,000 ครูก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมสมมติเดือนหนึ่งครูทำสัก10งานครูก็ได้ 250,000 แฮปปี้จังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันขวางในใจครูคือครูรู้สึกว่าทำไมทำไปถึงจุดหนึ่งในชีวิตแล้วเราเหนื่อยทำไมเราไม่อยากตื่นไปทำงานเลยทำไมมันไม่มีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราพบว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหนในตัวของเราเองเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนนะเงาะที่จะเกิดมาแล้วสามารถสื่อสารได้แบบที่แกเป็นคือเงาะไม่ได้ยกหางตัวเองนะแต่เราต้องประเมินตัวเองมันไม่ใช่ทุกคนเว้ยเมื่ออย่างเราเนี้ยเราเป็นคนตั้งคำถามที่ดีมากเนี้ยคุณครูนั่งตอบคำถามเนี้ยครูสนุกในการตอบคำถามคุณไม่ถามคำถามเฉยๆที่แบบใครๆเขาก็ถามครูอ่ะนึกออกไหมคุณถามคำถามที่ดีนั้นคุณก็สร้างประโยชน์ในศักยภาพงานของคุณคนดูได้จากสิ่งที่คุณทำเห็นไหมคะมันคือการให้ที่เหนือไปกว่าตัวเองมันคือการสร้างปัญญานั้นพอครูง้อมองว่าเฮ้ยถ้าเราติดอยู่กับแค่เงิน 250,000 แล้วมันคือคอมฟอร์ตโซนของชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ความสุขของครูอีกต่อไปละครูมองมาที่ตัวของครูว่าเฮ้ยเราสามารถถ่ายทอดได้นะเราสามารถสอนคนอื่นเรา acting ได้นะแล้วเราเห็นคนไทยว่าเฮ้ยชีวิตเราดีขึ้นมาได้ยังไงเรารู้จักตัวเองมากขึ้นจากแต่ก่อนครูเงาะปลอมค่ะจะบอกให้เวลาเล่นอะไรก็ต้องทำเป็นตลกกบเกลื่อนความกลัวของตัวเองปลอมมากแต่พอเราจริงขึ้นมาได้อะค่ะเราจริงกับตัวเองมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยควรได้รู้ศาสตร์นี้คนไทยควรได้รู้ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาเอาศาสตร์ acting เป็นศาสตร์พัฒนาคนกันเลยนะคะ
นะมีฝรั่งเปิดคอร์สเยอะแยะมากมายชื่อ self expression นี่คือสอนคนนอกมาเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองทำไมคนไทยจะไม่มีสิทธิ์รู้ฉะนั้นพอครูมองตรงนี้ครูตั้งใจที่จะทำตรงนี้ปุ๊บโลกก็เปลี่ยนฉะนั้นก่อนที่คุณจะคิดว่าคุณจะได้อะไรคุณต้องคิดด้วยว่าคุณได้ให้อะไรเขาหรือยังครูอ้อยจะสอนตรงนี้เสมอว่ามันคือกฎแรงดึงดูดอะค่ะคุณให้เท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นแต่อย่าไปให้เพื่อหวังว่าจะได้ให้เพื่อที่จะให้จริงๆนะคะแล้วโลกเขาจะให้ยุทธปกรณ์กับคุณมาเพื่อที่คุณจะสามารถเอาไปให้คนอื่นได้ฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามบนเนี่ยฉันไม่ทำหรอกเงินเดือนก็น้อยเขาให้อะไรฉันบ้างล่ะฉะนั้นคุณก็อยู่ที่เดิมในที่แคบๆของคุณต่อไปถามตัวเองก่อนว่าในศักยภาพของคุณที่คุณมีคุณให้อะไรกับองค์กรของคุณได้บ้างหรือยังคุณให้อะไรกับคนรักของคุณได้บ้างหรือยังก่อนที่คุณจะไปขอจากเขานะคะเมื่อคุณรู้ว่าคุณได้ให้เขาแล้วด้วยหัวใจของคนที่ปรารถนาดีจริงๆเดี๋ยววันนึงคุณได้แน่นอนมันคือกฎค่ะกฎของโลกนี้หายใจเข้าเท่าไหร่ได้หายใจออกเท่านั้นนะคะเคลียร์มั้ยฉะนั้นเวลาที่เราค่ะกลัวอะไรอย่าไปโฟกัสมันอย่าไปโฟกัสสมมุติเฮ้ยทำไมเราต้องเรียนตีโกนทำไมฉันไม่เคยไปซื้อปลาแล้วก็บอกตีโกนไม่ตีถูกไหมเด็กทุกคนจะต้องคิดแบบนี้ก็บวกลบสิเครื่องคิดเลขก็มีสิครูมองว่าทุกวันนี้ที่ครูสอนไม่ประสบความสำเร็จกันเพราะว่าซุปเปอร์สตาร์นางมาถึงครูหนูแบบขาใหญ่มากเลยครูก็บอกมาเลยไม่ใหญ่แกขาไม่ใหญ่นะคะหรือคือตรงนี้โดยรวมล้อกันแทบจะไม่ชัดครูก็เหมือนกันคนที่เรียกเป็นครูใครเอ่ยเมื่อกี้ตรงตรงคุณครูครูดีนะมาบางเบรกจังหวะทุกอย่างเล่นดีมากเลยความแตกต่างที่ชัดเจนมากที่สุดระหว่างแค่คนที่ชอบการแสดงกับคำว่ามาเป็นครูเนี่ยมันต่างมากนะคะเพราะว่าถ้าเราชอบอ่ะเราก็แค่สนุกกับมันแสดงมันไปแต่ทันทีที่เรามาเป็นครูค่ะเรามีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาด้วยเราจะต้องไม่ใช่แค่ให้เราเล่นได้แต่เราต้องทำให้คนอื่นเล่นได้ต้องเข้าไปอยู่ในความเข้าใจและไม่เข้าใจของเขาให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาติดนั้นมันจำเป็นจะต้องคือถ้าคุณแค่ชอบคุณก็แค่พัฒนาตัวเองไปให้คุณเป็นนักแสดงที่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งคุณต้องเป็นครูคุณต้องพัฒนาในความเป็นครูให้ได้ด้วยว่าคุณจะถ่ายทอดได้ยังไงคุณมีศาสตร์อะไรในหัวที่จะช่วยให้เขาแก้ปัญหาในการแสดงของเขาได้บ้างนะคะนั้นมันต้องศึกษามากขึ้นเราจะต้องพูดเบานะเมื่อกี้มันกลายเป็นว่าพูดด้วยน้ำหนักเสียงที่เท่ากันไม่มีการให้ซีนเพื่อนเลยแย่งซีนถ้าเกิดไมค์ก็ติดไว้ตรงปากเราอย่างเงี้ยครูมองอย่างนี้นะคะในคำว่าครูแบ่งครูเป็น3ประเภทครูประเภทแรกก็คือมีหน้าที่สอนรับเงินเดือนสอนไปแล้วก็ฉันก็รับเงินเดือนมานั่นครูธรรมดาทั่วไปครูประเภทที่2คือครูที่เก่งนะและครูเฉยๆอันนี้คือครูที่เก่งครูที่เก่งคือคนที่ไม่หยุดที่จะเสาะแสวงหาความรู้เข้ามาหาตัวเองและมีความสามารถถ่ายทอดออกไปได้ด้วยสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสามารถทำให้เด็กเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนี่คือครูที่เก่งแต่สุดท้ายเลยท้ายสุดและสูงสุดของครูคือครูที่ดีนอกจากคุณจะมีคุณสมบัติของครูธรรมดาแล้วก็ครูที่เก่งแล้วคุณต้องเป็นครูที่ดีคือคุณสามารถให้วิชากับเด็กแล้วเห็นเขาไปบินได้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่จำเป็นจะต้องกลับมาหาเราเพราะว่ามาติดกับเรามายึดกับครูนะคะต้องเป็นคนที่ปล่อยวางวันที่เด็กประสบความสำเร็จวันนั้นเขาจะไม่พูดถึงเราเลยก็เรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของเรางั้นใจของครูที่ประเสริฐข้อที่3เนี่ยสำคัญนะคะครูต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับข้อมูลและสามารถย่อยข้อมูลออกมาให้เป็นขั้นตอนได้ต้องเปิดตัวครูค่ะมันเสียงแซ่บหนูต้องให้ซีก่อนนะคะต้องทำให้ตาคนไปเห็นว่าครูมาก่อนหัวใจของการเป็นครูค่ะคือการสื่อสารให้เขารู้ว่าทำไมเขาถึงต้องฟังเราหลายครั้งที่เราเรียนสมัยตอนเราเรียนเลขเราเคยทำไมเราต้องเรียนตีโกนทำไมฉันไม่เคยไปซื้อปลาแล้วก็บอกตีโกนไม่ตีถูกไหมเด็กทุกคนจะต้องคิดแบบนี้ก็บวกลบสิเครื่องคิดเลขก็มีสิไม่เห็นต้องได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าการสอนมันคือสอนแบบ1 2 3 4 5แต่คุณไม่ได้บอกให้เด็กรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเรียนนะคะคุณไม่มีตัวอย่างมายกให้เขาเห็นว่าเนี่ยถ้าคุณเรียนอันนี้คุณจะสามารถคำนวณตึกได้นะคุณจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได้คุณสามารถสร้างเป็นมหาเศรษฐีสร้างเงินให้กับครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดีจัดตีกลมิตินี้สมมุตินะเด็กก็อ๋อโอ้เข้าใจแล้วจะต้องเรียนฉะนั้น
ครูมองว่าทุกวันนี้ที่ครูสอนไม่ประสบความสำเร็จกันเพราะว่าสักแต่ว่าให้แต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการสิ่งที่เราให้หรือเปล่าฉันเป็นตัวอะไรส่วนฉันนั้นมีรถเบนซ์มีแค่รถมอเตอร์ไซค์อีกทั้งมีเงินมากมายกลุ่มท้องเรามีไส้กรอกที่น่ากินมาให้คือไส้กรอกสีแดง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 มาชิมน่ากินอย่างแรกนะกลางห้องเราชี้สวนแบบเนี่ยทำโครงการออกมาดีใช้หยิบจับกว้างหยิบจับกว้างมันดูเป็นแบบมันน่ามองนะคะมันดูถึงแม้เนื้อเพลงของครูแกมันดีเนื้อดีคือมันแบบมันไม่ได้มาจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องทำอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดห้ามทำให้เหมือนเดิมจะต้องทำให้มันเด่นและแตกต่างเลือกก็ให้ดีมันจะต้องไม่แดงอย่างเงี้ยเลือกไหมคะตัดเข้ามาเป็นคำพูดเป้าหมายของการเป็นครูของครูเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่จะสอนให้เป็นนักแสดงที่ดีเท่านั้นนะคะคือการเป็นนักแสดงที่ดีคืออะไรคุณก็จะต้องเข้าไปสู่บทบาทไหนก็ได้คุณเข้าใจตัวละครตีความเองได้ไปบินไปโบยบินในวงการของคุณไปแต่เหนือไปกว่านั้นอ่ะครูค่ะอยากจะให้เด็กของครูทุกคนนะคะได้ความรู้ในเชิงของเป้าหมายในชีวิตของเขาด้วยว่าคุณไม่ใช่แค่เล่นเอาเงินมาฉันไปเล่นให้คุณไม่แต่คุณมองให้เห็นว่าคุณค่าของการเป็นนักแสดงของคุณคุณเล่นดีคนดูเข้าถึงความรู้สึกของคุณเขาจะกลับเข้ามามองย้อนตัวเองคนบอกชอบพูดว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวคุณก็พูดเลยนะคะถ้าดูละครห่วยๆไม่มีทางย้อนดูตัวได้ค่ะเขาก็จะมองแค่ละเมงละครแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้ดูละครที่ดีบทที่ดีนักแสดงเล่นได้ดีอย่างเรื่องมีเรื่องหนึ่งครูจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนครูค่ะเขาดูแล้วเขาอะก็แบบช็อกไปเลยเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันร้ายมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครเนี้ยพูดบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับที่เขาเคยพูดเลยแล้วเขาก็รู้สึกกลัวมากแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งในอนาคตเขาจะเป็นแบบคนนี้แล้วตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่น่ารังเกียจมากเขาอะค่ะคุยกันในกรุ๊ปไลน์บอกว่าฉันจะไม่มีวันเป็นแบบนี้เว้ยวันนี้ฉันจะให้อภัยคนเขาทะเลาะกับไอ้คนที่บ้านฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยนะคะมานานมากแล้วกลายเป็นว่าหลังจากดูละครเรื่องนั้นให้อภัยกันคุยกันได้วันนี้ก็อโหสิกรรมกันไปเรียบร้อยละเห็นไหมคะถ้านักแสดงเห็นถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าทำงานได้เงินแล้วก็ได้ชื่อเสียงแต่คุณเห็นเป้าหมายว่าการแสดงที่ดีของคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคนอีกมากมายได้ค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวิชาชีพนี้ของคุณเราลองนะคือถ้าเกิดสมมติหนูบอกว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันรวยมากเลยแล้วความรวยของฉันก็เลยนำมาแบบฉันถึงมีสิ่งนี้มาเป็นไส้กรอกแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือตอนนี้มันเหมือนทุกคนพูดคาแรคเตอร์อยู่ที่ฉันมีไส้กรอกแดงมันก็เลยไม่เก็ตกูฝากดูตรงนี้หน่อยนะคะเราทะเลาะกับเพื่อนคนนี้โทรไปหาเพื่อนคนนี้แกฉันทะเลาะกับเอมันเข้าใจฉันผิดแต่แกนู่นนี่นี่นั่นนะแล้วคนพวกนี้ก็จะเข้าใจว่าฉันเป็นคนดีคุณไม่ได้ต้องการแค่จะโทรไปเพื่อให้เธอเข้าใจฉันแต่ฉันต้องการให้เธอเป็นพวกฉันตาคนไปเห็นว่าครูมากว่านี้เช่นอาจจะมีเพื่อนคนหนึ่งสมมติกำลังแบบเธอรู้โฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นใหญ่ขึ้นเสมอรู้เคยอยากซื้อกระเป๋ายี่ห้อหนึ่งปรากฏเดินไปคนใช้กระเป๋ายี่ห้อที่เราอยากซื้อเต็มหมดเลยเคยเป็นไหมหรือชอบรถยี่ห้อนี้แล้วเราเห็นมันเต็มท้องถนนไปหมดเลยถึงรถยี่ห้อนี้คำว่าศิลปะการแสดงในมุมของครูนะคะอันดับแรกอ่ะครูอยากให้คนไทยเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราพูดคำไหนออกไปอ่ะทางภาษาเขาเรียกว่าวิชาภาษาศาสตร์ลิงกุสติกภาษาเนี่ยมันส่งผลกับเคมีในร่างกายนะครูยกตัวอย่างนี้ก่อนจะไปอธิบายเรื่องการแสดงครูขอให้เข้าใจเรื่องของการรับรู้ทางภาษาของมนุษย์ก่อนสมมติครูก็บอกว่าเฮ้ยดูผู้หญิงคนนั้นดิผู้หญิงนั้นหุ่นดีว่ะคำว่าหุ่นดีเรารู้สึกกับคำว่าหุ่นดีประมาณนึงแต่ถ้าครูเอาเปลี่ยนใหม่บอกว่าเฮ้ยดูผู้หญิงนั้นดิสะบึมเลยคนเดียวกันนะเคมีในร่างกายเปลี่ยนละผู้ชายเปลี่ยนแบบนึงผู้หญิงเปลี่ยนแบบนึงเราได้ผู้หญิงได้ยินคำว่าหุ่นดีก็เออพี่ชายคนนั้นสะบึมอื้อรู้มั้ยฮะผู้ชายหุ่นดีว่าอืมสะบึมโอ้โหรู้มั้ยฮะหุ่นดีเห็นทั้งตัวสะบึมเห็นจุดเดียวนี่คือแค่คำพูดส่งผลนี่เค้ามีการวัดเลยนะว่าเคมีในเลือดอ่ะเปลี่ยนเมื่อเราได้ยินคำที่เปลี่ยนแล้วลองคิดดูว่าคนไทยอ่ะได้ยินคำว่าแสดงในทางที่ผิดมานานแค่ไหนแล้วเราลองพูดผู้ชายคนนี้แอ๊กแอ๊กผู้ชายคนนี้เป็นไง
ไม่ธรรมชาติเลยถูกไหมผู้หญิงคนนี้ดูแสดงสตอมากใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยอ่ะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยได้ยินคำว่าแสดงมันจึงเป็น perception เคมีที่มีต่อคำว่าแสดงคือปลอมนะคะแล้วเราลองมาดูว่าฝรั่งเขาแยกมันยังไงฝรั่งเขาพูดคำว่า acting act มาจาก act ที่แปลว่าการกระทำนะคะฝรั่งเขาแยกคำว่าโชว์กับ acting ออกจากกันโชว์ก็คือโชว์ acting คือ acting แต่บ้านเราโชว์แปลว่าอะไรแสดง acting ก็แปลว่าแสดงฉะนั้นการรับรู้ทางภาษาของคนไทยจึงผิดเพี้ยนในเรื่องของคำว่าการแสดงทันทีที่มีคำว่าการแสดงปุ๊บฉันต้องโชว์ฉันต้องโชว์เศร้าฉันต้องโชว์ร้องไห้ฉันโชว์โกรธซึ่งมันผิดธรรมชาติของมนุษย์หมดเลยคำว่าการแสดงคือการกระทำค่ะการกระทำของมนุษย์คนหนึ่งบนความต้องการบางอย่างบนสถานการณ์ที่สมมุติขึ้นมาเช่นวันนี้ครูง้อกำลังแสดงอะไรอยู่ก็กำลังพูดให้น้องเข้าใจใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่ครูง้อกำลังแสดงก็คือพูดให้เข้าใจแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคนไทยได้ยินคำว่าเดี๋ยวเธอต้องพูดให้เข้าใจนะเอาคำว่าฟังดีกว่าอย่างหนูฟังหนูก็นั่งฟังพี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็พยักหน้าแต่ถ้าเกิดบอก5 4 3 2ไหนเธอ acting เป็นฟังสิคนไทยจะเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วกลัวคนไม่รู้ว่าฉันฟังอยู่นึกออกไหมฉันต้องแสดงออกไปต้องโชว์ออกไปซึ่งมันไม่ใช่มันแค่ทำฟังให้เข้าใจพูดเพื่อให้เขารู้สอนเพื่อให้เขารู้เรื่องด่าเพื่อให้เขาเจ็บขอโทษเพื่อให้เขายกโทษแค่นั้นฉะนั้นนะถ้าหนูกำลังโฟกัสที่ปัญหาจะใหญ่ขึ้นสิ่งที่หนูต้องโฟกัสณเวลานี้คือ the show must go on เราจะสนุกกับมันให้ได้มากที่สุดแค่ไหนมีคนที่เข้าใจผิดเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการแสดงเช่นบางคนเนี่ยส่งองค์กรของตัวเองมาเลยโทรมาหาครูง้อครูง้อครับผมอยากให้เด็กๆของผมเนี่ยมาเรียนการแสดงกับครูง้อเพราะพวกนี้มันจริงใจกันเหลือเกินเขาพูดมาปุ๊บมันตอบพวกเลยนะมันไม่มีมันแสดงไม่เป็นเลยซึ่งง้อก็เลยแบบโทษนะคะมาหาง้อเนี่ยจะจริงใจหนักกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าการเรียนการแสดงเราไม่ได้เรียนให้คุณสวมหน้ากากค่ะเราเรียนให้คุณถอดหน้ากากที่คุณสวมอยู่ตลอดออกไปทีนี้สิ่งที่คุณง้อกำลังจะบอกคือหลายคนมากก็มี mindset คือพอจะร้องไห้อย่างเงี้ยก็ต้องทำท่าร้องไห้แต่เราดูไม่ออกเหรอเรามนุษย์เราเห็นเฮ้ยแสดงเหรอขอร้องนี่คือธรรมชาติการเรียนการแสดงคือการกลับเข้ามาอยู่กับธรรมชาติของคนการกลับเข้ามารู้ว่าคุณพูดประโยคนี้คุณต้องการอะไรนะหลายครั้งที่สมมุติเราเจอมาเจอเพื่อนแล้วก็บอกว่าอ้าวมาด้วยเหรอเห็นไหมมนุษย์พูดหนึ่งอย่างแต่มีความต้องการความหมายซ่อนอยู่ในนั้นภาษาการละครเรียกว่า subtext เราไม่ได้ถามเขาอ้าวมาด้วยเหรอเพื่ออยากจะรู้เขามาหรือไม่มาแต่เราพูดว่าอ้าวมาด้วยเหรอนะใน subtext ที่ว่าคนอย่างแกมีคนชวนด้วยเหรอถูกไหมคะและเมื่อคุณมาเรียนการแสดงคุณน่ะจะถูกเรียกว่าถอดหน้ากากอย่างสิ้นเชิงแล้วรู้ตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยที่ฉันพูดแบบนี้จริงๆฉันหมายความอย่างนี้ฉันโทรไปหาเพื่อนสมมติเราทะเลาะ กับเพื่อนคนนี้โทรไปหาเพื่อนคนนี้แกฉันทะเลาะ กับเอมันเข้าใจฉันผิดแต่แกนู่นนี่นี่นั่นแต่แกอย่าไปโกรธมันเลยนะมันจริงๆมันไม่ได้อะไรหรอกที่ฉันมาโทรเล่าให้แกฟังอ่ะฉันไม่ได้อยากอะไรเลยเว้ยฉันแค่อยากให้แกเข้าใจฉันนะแล้วคนพวกนี้ก็จะเข้าใจว่าฉันเป็นคนดีแต่ถ้าคุณมาเรียนการละครคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้หมายความอย่างนั้นคุณไม่ได้ต้องการแค่จะโทรไปเพื่อให้เธอเข้าใจฉันแต่ฉันต้องการให้เธอเป็นพวกฉันแล้วก็เห็นว่าคนนั้นอ่ะไม่เมคเซนส์ยังไงนั่นคือความต้องการที่แท้จริงฉะนั้นการเรียนการละครมันคือการฉีกเพื่อให้เห็นเลยว่าความหมายจริงๆในการสื่อสารของคุณในแต่ละวันคืออะไรผ่านบทละครนะคะนั้นยิ่งเรียนยิ่งจริงแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเพื่อนจะเป็นแบบนั้นถูกไหมเพื่อนก็ไม่เป็นฉะนั้นหนูทำไม่ดีมีแต่เพื่อนให้กำลังใจว่าอยากให้แกได้ดีว่ะแค่ไม่ให้ดีแบบนั้นแต่ก็อยากนึกออกไหมแต่ว่าไม่มีใครอยากเห็นถ้าสมมติว่าคุณพ่ออยู่ดีด่าอยู่นี่มาด่าฟังเพื่อนก็จะรู้สึกสงสารไม่มีใครแบบสงสารเหยียบก็ไปทางครูเหยียบก็ไปตอนเด็กๆครูแยกไม่ได้หรอกคือแค่รู้สึกว่าเราเติบโตมากับละครกับโรงเรียนมาถอดรองเท้าถุงเท้าก็นั่งเปิดดูละครแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราเล่นได้อะเฮ้ยเราอยากเล่นเราอยากแสดงจังเลยตอนเด็กๆมันก็คงแยกไม่ออกหรอกว่าเฮ้ยเราอยากแสดงหรือเราอยากเป็นดาราแต่เรามีความสุขที่ได้แสดงเวลาอยู่ในโรงเรียนครูก็จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับแสดงเขียนบทเล่นเองนู่นนี่อะไรตามเรื่องตามราวไป
ทุกอย่างมันมาเปลี่ยนไปอย่างแล้วก็ชัดเจนวันที่ครูมาเรียนการแสดงอย่างลึกซึ้งและรวมถึงมาเป็นครูเราพบว่าดารามันไม่สำคัญเลยนะคะการเป็นคนดังอ่ะมันไม่สำคัญเลยแค่คุณโทษนะเด็กเดี๋ยวนี้นะแค่นมหกออกมาก็ดังแล้วอ่ะนึกออกไหมคะครูไม่ได้ต้องการดังครูรักที่จะแสดงนะครูก็บอกวันก่อนก็เจอใครครูก็บอกนี่ถ้าเกิดมีบทแบบแซ่บๆเนี่ยเรียกครูนะคือไม่จำเป็นจะต้องให้ไปเป็นนางเอกหรือเป็นตัวอะไรเด่นหลักแต่ขอแซ่บๆบทที่มันท้าทายความสามารถให้ครูแต่งหน้าเป็นผีไม่ให้คนรู้ก็ได้ว่าครูเล่นแต่ถ้าบทนั้นมันท้าทายความสามารถของครูขอให้เรียกครูนะอย่างเงี้ยค่ะให้เธอมั่นใจว่าเราประสานสิ่งดีคุณภาพคงที่เคยมีคนถามครูเยอะมากนะว่าอะไรคือเสน่ห์ของการแสดงเอาจริงๆเลยนะถ้าให้ตอบแบบคิดมันก็จะตอบว่าเออเพราะมันได้เข้าไปอยู่ในโลกของคนอื่นเพราะมันได้ไปเดินทางไปเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ได้รู้จักตัวละครของคนมากขึ้นได้รู้จักชีวิตมากขึ้นนั่นคือตอบผ่านระบบความคิด 100% เลยแต่ถ้าเอาแบบลึกเลยนะตอบไม่ได้ว่ะแค่มีความสุขที่ได้ทำมันสุขมากๆมีความสุขแบบอ่านบทก็มีความสุขจินตนาการคิดแทนคนอื่นโหมันมีความสุขมันสนุกจังเลยอ่ะสมัยเรียนครูอาจจะเข้าเรียนบางวิชาสายบางวิชาครูอาจจะแบบอ้าวแวบซะหน่อยตอนเด็กๆนะคะไม่ควรทำนะคะเยาวชนนะคะแต่ถ้าต้องเรียนการแสดงจะไปถึงก่อนเสมอวอร์มอัพบทนี้ที่ได้เล่นไม่เคยได้พูดเลยทั้งเรื่องนั้นตอนนั้นเรียนอยู่ปี1แล้วต้องเล่นเป็นดอกไม้ไม่มีบทพูดแต่โปรเจกต์เสียงโฮโฮโฮทำทุกวันซึ่งเพื่อนก็ถามทำไมอะไรเงี้ยไม่รู้มันสนุกจังเลยอย่างเงี้ยค่ะนั้นถ้าตอบด้วยเหตุผลก็คงเป็นด้วยเหตุผลอย่างที่ว่าแต่ถ้าเอาจริงๆมันมีความสุขที่จะได้ทำจริงๆอะค่ะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และการแพ็คนี้แหละที่จะดีต่อสุขภาพของคนในครอบครัว